รุคาวะคาอิเดะนะครับเข้ามาที่โรงเรียนของโชคุเพราะเหตุผลว่าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านทั้งๆที่มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางบาสเกตบอลนะครับเชิญให้ไปเล่นนะแต่ก็ไม่ยอมไปนะครับเพราะว่าโรงเรียนอื่นอยู่ไกลเหตุผลง่ายมากนะเป็นคนเงียบๆนะครับแต่มีฝีมือในการเล่นพูดง่ายๆก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์นะครับก็เป็นนักบาสเกตบอลที่อยู่ในระดับมือต้นๆของมัธยมปลายนะครับเป็นที่รู้จักเลยแล้วก็เป็นคู่กัดกันกับพระเอกของเรื่องแสลมดังก็คือเจ้าซากุระงิฮานามิจินะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งกันตลอดกาลนะซึ่งก็มีเหตุการณ์นะครับก่อนจบเรื่องในการ์ตูนอนิเมะนะเป็นการร่วมมือกันระหว่างลูกคว่าแล้วก็ซากุระงิครั้งแรกเลยนะครับก็คือซากุระงิส่งบอลให้ลูกคว่านั่นเองนะทั้งเรื่องไม่เคยส่งกันเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องนะครับโชโฮคุก็คือชื่อของโรงเรียนนะครับเราจะจำกันได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมเล่นบาสเกตบอลนะเบอร์ประจำของอัจฉริยะนักบาสท่านนี้ก็คือเบอร์11นะครับนะนี่รูปแบบกล่องจะเป็นประมาณนี้เลยกล่องสีแดงแล้วก็เป็นงานนะครับงานผมคิดว่างานมันน่าจะเป็นงานคล้ายๆพวกฟิกกูอาร์ตนะครับดูจากข้อต่อเป็นสเกล1ต่อ10นะครับก็คือย่อส่วนมาจากความสูงจริงคือ180หารลงมา10เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันบ็อกกล่องเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีคำว่าแสลมดังนะครับรูปแบบการแพ็คก็จะเป็นประมาณนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันแพ็คมาข้างล่างมีจุดที่ได้ยินเสียงขยับออกนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาแล้วกล่องก็จะมีตัวที่เป็นฟิกเกอร์นะครับ1อันแล้วก็ตัวที่เป็นสแตนนะครับ1ชิ้นพร้อมกับคู่มือที่อยู่ข้างล่างมาดูคู่มือก่อนนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะของจุดขยับแล้วก็มือนะครับที่เราจะได้มาแล้วก็จุดที่เอาไว้เสียบสแตนนะครับไว้แอคชั่นท่าต่างๆนะครับตัวนี้คู่มือก็จะบอกว่าสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับลักษณะการเปลี่ยนหน้าก็จะประมาณนี้เลยตรงข้อเท้าก็จะเป็นลักษณะเป็นจอยนะครับคู่มือก็มีหน้าเดียวก็ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสแตนกันก่อนนะครับสแตนเนี่ยทำเป็นลายพื้นปาร์เก้ครับนี่ข้างหลังมีความรู้สึกว่าเขาทำในลักษณะที่สามารถต่อกันได้กับฐานอันอื่นนะคือถ้าเกิดมีครบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต่อได้ครึ่งสนามบาสนะไม่แน่ใจนะครับก็เป็นลายปาร์เก้เลยเป็นลักษณะเหมือนติดสติกเกอร์นะครับนะเหมือนพื้นปาร์เก้เลยพร้อมกับสแตนที่มาให้ตัวขาตั้งมีเป็นขนาด2แบบก็คือตัวยาวกับตัวสั้นนะครับนี่คือตัวยาวนะครับจุดขยับก็ขยับได้ 3.1 2 3นะครับก็เป็นลักษณะของการตึงน็อตนะเวลาเราจะทำให้มันตึงก็คือไขน็อตนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงอันนี้ถอดยากนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดออกก่อนนะครับตัวสแตนที่2ก็จะเป็น3จุดเหมือนกันแต่สังเกตว่าจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าเจ้าตัวแกนยาวก็เป็นน่าจะเป็นระยะในการยืนบนพื้นนะครับไม่ใช่กระโดดเหมือนนั้นยาวนะแล้วก็ขานะครับขาหนีบขาจับก็จะมีมาให้2ขนาดนะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการหนีบข้อเท้านะครับหนีบข้อเท้าแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการคีบเอวนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นตัวจุดแกนตรงนี้นะครับเสียบข้างหลังตามภาพคู่มือนะครับคืออันนี้ก็ได้เช่นกันในการที่จะทำท่าแสลมดังหรือท่าอะไรก็ตามนะครับโอเคเราจบไปแล้วในส่วนของพาร์ทนี้นะครับแอคชั่นเบสมาในส่วนของแอคชั่นตัวฟิกเกอร์นะครับขออนุญาตรีวิวอะไหล่ก่อนโอ้โหแน่นพอสมควรนะเนี่ยแน่นนะครับแพ็คเนี่ยแน่นมากในส่วนของพาร์ทตัวโมเดลนะครับก็จะมีเป็นหน้านะครับหน้าของลูกว่าในแอคชั่นต่างๆตัวนี้จะเป็นหน้าอ้าปากนะครับแล้วก็ตัวที่สำรองอีกชิ้นก็จะเป็นหน้าที่แบบมองเหลียวมองนะครับซึ่งแตกต่างจากหน้าตัวนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบนึงก็จะเป็นลักษณะของจอยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเป็นเดือยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้านะครับ
ในส่วนของพาร์ทมือเนี่ยก็จะเป็นมือท่าเหมือนท่าเลี้ยงบาสนะครับซึ่งมีรูมาให้เอาไว้เสียบกับเจ้าตัวลูกบาสเกตบอลนะครับขอดึงบาสเกตบอลออกมาก่อนนะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแพ็คมาแน่นมากนะได้มาแล้วนะครับลูกบาสเกตบอลก็ทำมาได้คล้ายเพราะว่ามีดีเทลนะครับการลงเท็กเจอร์ของมันสัมผัสเนี่ยรู้เลยนะครับก็เป็นเดือยเสียบสามารถเสียบได้นะครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยก็น่ากลัวนะว่ามันจะหลวมนะครับนี่นะลูกบาสมีน้ำหนักพอสมควรนะครับอาจทำให้แขนตกได้นะครับนี่มือเนี่ยเขาลงสีมาคือแบบเป็นโทนเดียวเลยนะไม่ได้ทำไฮไลท์อะไรนะครับใครที่ชอบทาสีเนี่ยก็ไฮไลท์เพิ่มให้มันดูมีมิติหน่อยเพราะดูมันขาวโพลนเกินไปนะครับแต่ก็ดีแล้วเพราะว่ามันเหมาะให้เราเอามาทำเพิ่มนะโอเคต่อไปก็เป็นมือนะครับเป็นลักษณะของการผายมือนะครับผายมืออาจจะใช้ในลักษณะของการแบบมือนี้ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยไม่ได้จับหรือว่าสัมผัสบาสเช่นตอนตั้งรับอะไรแบบนี้นะตอนกลางแขนตั้งรับอะไรแบบนี้ก็ใช้คู่นี้ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมืออีกคู่หนึ่งเป็นแอคชั่นต่างๆสังเกตซ้ายขวาจะทำมาเหมือนกันเลยนะนะครับเป็นแอคชั่นต่างๆเช่นถ้ามือลักษณะนี้ก็คงเป็นมือตอนคว้างส่งลูกบอลไปให้นะครับนะเหมือนแบบส่งลูกบอลไปให้ส่งลูกบาสไปให้นะประมาณนี้เลยส่วนนิ้วนี้ก็คงได้ใช้กันทุกคนแน่นอนเป็นลักษณะของการชี้นิ้วนะครับวิ่งไปตรงนั้นสิส่งไปให้คนนั้นสิอะไรแบบนี้นะตามสไตล์ลูกคว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูฟิตของลูกคว่ากันเลยดีกว่านะคลิปนี้รีวิวนานแน่นอน นะครับในรูปแบบของลูกคว่าเนี่ยทรงผมจะเป็นผมที่แบบปกนะครับมันคล้ายๆบ๊อบแต่มันไม่เชิงบ๊อบก็คือมันจะมีผิวสวยหน่อยหัวนี่ไม่น่าจะเป็นยางเพราะว่ามีความรู้สึกแข็งนะครับหน้าตาคมเลยแต่อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นคือลักษณะของงานเนี่ยเขาไม่ได้ลงไฮไลท์ว่าจะต้องมีความคล้ำความผิวอะไรแบบนี้คือมันมาเป็นสีเดียวเลยนะครับไหนๆก็ให้ดูลูกว่าแล้วนะขยับหัวนะครับหัวขยับได้360องศาร้อนๆหน่อยหัวขยับได้360องศานะครับส่วนคอช่วงคอเนี่ยมันขยับได้นิดเดียวนะมันขยับได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็อย่าไปขยับมากเดี๋ยวจอยจะหลวมนะครับก็ได้ประมาณนี้นะนี่ขึ้นลงได้นี่นะคอมได้นิดเดียวจริงๆนะครับในส่วนของแขนนะครับสามารถกางหรือบอกอย่างนึงว่าตัวเนี้ยเป็นผ้าเลยเป็นผ้ายืดเหมือนผ้าสปินเดอร์ดีๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยสกรีนคำว่าโชคุแล้วก็เบอร์ของลูกคว่าด้านหลังก็เช่นกันนะครับกางเกงก็เช่นกันนะไหนๆเราจะรีวิวจุดขยับแล้วผมว่าผมจะถอดชุดของลูกคว่าออกเป็นลักษณะของการชูมืออย่างนี้เพื่อถอดเสื้อมันเลยดีกว่าผมชอบนะเพราะว่าผ้ามันเป็นผ้ายางยืดนะครับแล้วก็มันสามารถถอดได้ง่ายอยู่นะนี่ก็เหมือนถอดเสื้อเลยนะครับถอดกางเกงพร้อมเลยแล้วกันไม่ได้อนาจารนะแค่แบบให้เห็นสัดส่วนของมันนะครับแล้วก็จุดขยับสังเกตว่าตรงเนี้ยจะเป็นจอยขยับอย่างนี้นะครับสองข้างแล้วก็มือเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเริ่มจากจอยตรงนี้เลยนะครับการขยับผมคิดว่าดีแล้วก็ข้อศอกเป็น2สเต็ปแน่นอนพอดูเห็นจอยอย่างนี้นี่นะประมาณนี้นี่นะครับนี่ทำให้เราสามารถขยับได้มีกล้ามท้องจับสัมผัสหน้าอกนะครับบิดได้2สเต็ปก็คือช่วงข้างล่างสะดือแล้วก็ช่วงราวนมนะครับข้างหลังก็จะมีรูไว้เสียบแอคชั่นฟิตนะครับขอใส่กางเกงก่อนอันนี้ก็แกะให้ดูว่าจุดขยับมันประมาณไหนนะจะได้นึกภาพออกนะครับว่าจอยลักษณะนี้ก็งานนี้เอฟฟิกอาร์ตเลยแหละนะโอเคขอใส่กางเกงนะครับกางเกงก็เป็นยางยืดนะตรงเอวนะครับ
ก็สามารถบิดมาได้ขนาดนี้หัวเข่าก็2สเต็ปอย่างนี้ข้อเท้ามีถุงเท้ารองเท้ายี่ห้ออะไรไม่รู้ไนกี้หรือเปล่าหรือว่ารีบอกคือช่วงที่ผมดูเรื่องนี้รีบอกก็ดังนี่นะครับแอคชั่นได้ก็ถือว่าจัดท่าได้ดีเลยเดี๋ยวผมใส่เสื้อแล้วก็มาดูกันนะว่าจะแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับก็ลองท่าแอคชั่นคร่าวๆนะครับก็เป็นท่าเลี้ยงบาสแล้วก็ชี้นิ้วนะครับสั่งนะหมุนโดยประมาณเดี๋ยวขออนุญาตวัดส่วนสูงของงานตัวนี้สักครู่นะครับวัดจากเท้าเลยสูงประมาณ18เซนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าเป็นสเกล1ต่อ10นะมัดวัดที่มาตรฐานความสูงก็คือ180เซนติเมตรนะครับก็ลดลงมา10เท่านะก็อยู่ที่18เซนนะครับรายละเอียดดีเทลดีแต่จุดที่ควรระวังก็คือจอยในการเปลี่ยนมือนะครับผมมีความรู้สึกว่าน่ากลัวนิดนึงนะเดี๋ยวขยับมาให้ดูนะครับการเปลี่ยนหัวเนี่ยก็คือต้องถอดออกมาก่อนมันจะง่ายหรือว่าถ้าไม่อยากคือมันต้องถอดอะยังไงก็ต้องถอดอยู่ดีนะครับก็คือเอาผมหน้าออกอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้แต่มันก็ต้องถอดอยู่ดีถอดจอยตรงนี้อยู่ดีนะครับเนี่ยถอดจอยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงหน้าออกครับนี่ที่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ใส่รูปแบบหน้าที่เราต้องการนะครับผมจะใส่ลักษณะแบบหลีตานี่อย่างนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ผมปิดครับผมปิดเสร็จแล้วนี่หน้าลูกค้าว่าก็คมชัดแล้วก็มาเสียบจอยข้างบนนะครับทำแกนให้มันตรงก่อนนะครับจอยเสียบง่ายเสียบง่ายอยู่นะแต่ก็ต้องเล็งดีๆนะครับข้อควรระวังก็คือควรระวังแค่จอยมืออย่างเดียวนะผมว่านี่นะครับก็ได้แล้วหลีตาแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดมาจากฐานหัวบิด จอยไม่ลงสักครู่นะครับเสียบก่อนคือต้องออกมาจากฐานก่อนถ้าเกิดเสียบบนฐานเนี่ยมันจะไม่ถนัดนั่นเองเสียงดังแป๊กนี่ก็คือเข้าไปแล้วนะครับนี่ผมให้มือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมือให้ดูสิ่งที่ผมบอกว่าควรระวังก็คือมือตรงข้อมือเพราะว่ามันเป็นแกนมันเล็กมากเลยนะครับเสียวมากเลยจะแอคชั่นเป็นท่ามือท่านี้บ้างนี่นะพอเสียบไปแล้วมีความรู้สึกว่าผมกลัวมันหักนะครับก็ควรระวังนิดนึงนะก็เป็นจุดควรระวังละกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเล็กเนี่ยมันก็จะไม่สมสัดส่วนนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเสียบแกนด้านหลังที่ตัวลูกเขาว่าก็เป็นงานโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับจากร้าน B-Land Toy นะครับผมก็พีออเดอร์สินค้าจากร้านนี้เรื่อยๆเพราะว่าร้านนี้มีของแปลกๆมาให้ผมเห็นมากมายเลยคือมันไม่ใช่ของที่แบบเราเห็นตาม Facebook ซะส่วนใหญ่นะครับมันเป็นของแปลกๆอ่ะคือมันมีหลายอย่างทั้งหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งอะไรแบบนี้นะครับลูกเขาว่าก็สามารถนี่คว้างก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะแอคชั่นแบบไหนก็ขยับได้นะครับส่วนตัวก็บิดได้ประมาณนี้ก็เท่ยิ่งขึ้นนะลูกเขาว่าโอ้โหสุดยอดงานตัวนี้ราคาที่ได้มาประมาณ 1,000 กว่า 1,000 ต้นไม่ถึง 1,200 บาทนะครับรวมส่งอีเมลแล้วร้าน B-Land Toy เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ขึ้นโลโก้ตรงนี้เลยร้าน B-Land Toy นะครับสนใจก็ติดต่อหาซื้อกันได้นะมีครบทุกตัวแล้วก็มียูนิฟอร์มที่เป็นสีขาวก็มียูนิฟอร์มที่เป็นชุดวอร์มก่อนที่จะไปแข่งก็มีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับซีเก้งทอยชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขว้างบอล